บ้างนะครับสลับคลาดเคล้ากันไปบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันบ้างบทเพลงสวิงร่วมสมัยกันบ้างเพื่อที่จะได้มีความสุขด้วยกันทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยที่มาร่วมงานกันในค่ำคืนนี้แต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันนะครับพวกเราอยู่ในวงการของลำวงย้อนยุคจะให้เล่นบทเพลงสตริงยาวๆทั้งค่ำคืนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่ยังงั้นเราก็จะเน้นในช่วงของบทเพลงย้อนยุคกันเยอะๆซะก่อนโดยเฉพาะในช่วงแรกช่วงหัวค่ำของงานนะเดี๋ยวในส่วนของบทเพลงสตริงร่วมสมัยเดี๋ยวท้ายๆจัดให้ร่วมสนุกกันอย่างอิ่มหนำจุใจแต่ว่ากติกายังคงต้องเป็นกติกานะครับไม่ว่าจะเล่นในเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงนะฮะด้านบนเวทีไม่อนุญาตให้ถือสิ่งของมึนเมาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุหรี่ยาสูบต่างๆบุหรี่ไฟฟ้าใดๆไม่อนุญาตขึ้นบนเวทีนะครับรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์สิ่งมึนเมาทุกชนิดนะครับไม่ถือขึ้นมาด้นบนเวทีโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้นี่เราสนุกสนานอยู่ในเขตของอารามวัดนอกจากจะผิดกติการำวงแล้วก็
ผิดกฎหมายด้วยนะผิดกฎหมายด้วยนะครับผมแล้วก็มีฝ่ายปกครองของบรรลาดของบรรหารดูแลความสงบความเรียบร้อยอยู่ด้านหน้าเวทีอย่าให้พี่ๆต้องทำงานเหนื่อยแล้วก็ฝากอีกนิดนึงในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์ของท่านนะครับดูแลในส่วนของการล็อกคอหรือว่าจะมีอุปกรณ์เสริมล็อกโซ่ล็อกขาตั้งไว้ก็จะดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ยิ่งหนักกว่านั้นอย่าแช่กุญแจไว้ที่รถนะครับจะเป็นการโจรกรรมได้ง่ายเดี๋ยวพี่ๆฝ่ายปกครองจะมีงานให้ทำเดี๋ยวจะเหน็ดเหนื่อยที่ต้องดูแลพวกเรายังไงเราดูแลตัวเองกันด้วยเวลานี้สี่ทุ่มนิดๆ นะครับเป็นเวลาที่พวกเราคุ้นเคยว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารอบสื่อมวลชนหรือว่ารอบโชว์ของน้องๆนางรำทั้ง3คณะ3เวทีให้เราได้ชมกันด้านหน้าเวทีในส่วนของพ่อยกแม่ยกที่ติดตามมารอของมงกุฎสายสะพายใดๆก็ตามแต่ใช้เวลาในช่วงนี้แหละนะฮะเอาสัก2เพลงกระชับนะโชว์กัน2เพลงเพื่อที่จะล้นเวลาให้เหลือให้พวกเราได้สนุกสนานด้วยกันเยอะๆในระหว่างนี้ก็ให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บนึงนะครับถึงเวลาที่ต้องฝากเขาเรียกว่าตารางคิวงานของแจ็คมินแบนเผื่อที่จะติดตามไปร่วมสนุกที่ไหนกันบ้างวันนี้วันที่28แล้วใช่ไหม28เดือนนี้เหลืออีก2วันหมดแล้วนอนดีกว่าไม่รับงานใช่ไหมรับนะแต่ว่ายังไม่มียังไม่มียังไม่ไปเจอแจ็คบินแบนอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีเลยนะครับผมนะผมไปแอบถ่ายตารางงานที่กระดานงานของไต่มือใครมันน่าไล่ออกจริงๆเลยหัวหน้าฮะไล่หัวหน้าเอาไว้สักคนธันวาคมนะครับวันที่1ธันวาแจ็คบินแบนอยู่ที่หาดเสาเอียงนะครับเป็นงานไบวีคพร้อมกับนางรำ6คณะ6เวทีวันที่2บ้านไล่สัตว์นะครับวันที่3ธันวาอยู่ทางเข้าวัดกระจิวที่บ้านตะโจ้เนี่ยอยู่กับหวานใจตันกงแล้วก็วันที่10โรงเรียนบ้านหนองโพนี่ราชบุรีนะน่าจะราชบุรีนะครับผมแล้วก็11วัดชีประเสริฐนะครับ2คณะ2เวทีน้องบุญภาพรแล้วก็เพชรโสภาดาวรวมใจ13ธันวาอยู่หาดปึกเตียนนะครับอ๋อนี่งานปิดนะครับไม่ต้องตามไป13วันที่15อยู่วัดป้อมนะกับหวานใจตันกงดีคณะวันที่16บ่อปลาวันดาวนะครับอยู่กับแก้วสีเพชรนี่จะน่าจะราชบุรีนะ17ตลาดเดอะไนท์ราชบุรีนะครับผมไปราชบุรีเยอะเนี่ยจันมินมีอยู่ทางนู้นแฟนอยู่ทางนู้นหรือว่าทางนี้เขาไม่จ้างแล้วหรือเปล่ามีตัวแฟนทางนี้จ้างไม่ทันไงทางราชบุรีหางานไว้ก่อนล่วงหน้านานๆนะครับวันที่19ธันวาปิ้งย่างไปสตีบางแพไปราชบุรีอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นว่าไปแต่ตัวไปหาเสื้อผ้าข้างหน้านะครับไม่ใช่นะจะต้องตีไปไปเอาเครื่องเสียงพูดไม่ต้องเอาเครื่องเสียงไปจะแต่งตัวไปนะแต่งตัวไปนะครับผมวันที่22ธันวาไร่ตะแคงอยู่ไหนไม่รู้นะแถวๆนี้นะไร่ตะแคงนะฮะเขาย้อยเหรอโพลอยแต่ว่าพูดเพราะเท่านั้นแหละเพราะว่าไร่ตะแคงที่งานปิดนะครับไม่ต้องตามไป2คืนต่อเนื่อง22แล้วก็23แล้วก็24ธันวาอยู่ที่อบต.ยางหย่องนะครับคืนละ2คณะ2เวที23อยู่กับชมพูนุชและจันดารา24อยู่กับชมพูนุชและก็แก้วสีเพชรแล้วก็เจอกันท้ายๆปี30ธันวาข้างโรงเรียนวัดท่าไม้ลวกกับเพลินพิษอันนี้งานปิดอีกแล้วแล้วก็31ธันวาสิ้นปีเขาดาวันที่วัดทุ่งน้อยกุยบุรีอันแน่จะเห็นไปไกลเนี่ยนะครับอยู่กับหวานใจตันกงนะครับใกล้ๆที่ไหนก็ติดตามไปร่วมสนุกกับแจ็คบินแบนกันได้เอาละรอบโชว์ด้านหน้าเวที3คณะ3เวทีเชิญรับชมจ้าYou
ฝากพี่ไว้ก็ได้นะครับนะรับรองอยู่ครบแล้วเจ้าแกทำอะไรเนี่ยแหมทำเหมือนขอเป็นขอบริจาคเลยนะเอาดูไปนะครับขอบคุณที่มีกำลังน้ำใจนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับน้องๆนำไม่มากก็น้อยทุกคนล้วนแต่ดีใจ